อดมแป๊บเดียวๆก็หมดเราจะเสียเป็นอันใหญ่ๆเริ่มเลยแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โอ้โหบอนนี่คีสร้านยายขายทุกอย่างจ้าร้านยายขายทุกอย่างอยากได้อะไรก็แวะมาที่ร้านยายขายทุกอย่างนะจ้าคุณยายมีทุกอย่างจริงเหรอคะหนูไปดูเจ้าหญิงแตงโมมาเห็นมีสร้อยกับคาถาวิเศษเสกของได้ด้วยอ่ะคุณยายมีขายไหมคะมีสิจ้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวยายจะเอามาให้นะจ้ายายแบบนี้ใช่ไหมจ้าหนูใช่จ้ายายอันนี้นะถ้าหนูเอาไปใช้แล้วยายเตือนว่าอย่าใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดนะหนูไม่งั้นของที่หนูเสกได้กับคาถาและสร้อยวิเศษนี้จะสูญสลายหายไปหมดเลยยายเตือนแล้วนะอย่าใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดเดี๋ยวยายไปก่อนแล้วนะหนูนี่แหละสิ่งที่ข้าอยากได้มานานร้านยายขายทุกอย่างก็มีทุกอย่างจริงๆแฮะกลับไปนะข้าจะลงเสกของที่มีในบ้านทั้งหมดเลยอร่อยจังเลยอ่ะหมดซะแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้คาถาวิเศษนี้เสกดูว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมต้องลองต้องลองเจ้าหญิงแตงโมพูดว่ายังไงนะแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โอ้ยกลับมาเป็นที่เหมือนเดิมไหมโอ้ยแสดงว่าใช้ได้ผลแฮะคาถาวิเศษนี้เย้ดีใจจังเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเสกอะไรดีนะ LOL อยากเปลี่ยน LOL ของเราเป็นซีรีส์ซิสเตอร์จังลองดูดีกว่าแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โอ้ได้มาทั้งสองลูกเลยอ่ะโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะดีใจโอ้ยชอบจังเลยอ่ะโอ้แสดงว่าได้ผลจริงๆแล้วงั้นเราก็สามารถเสกอะไรที่เราอยากได้ก็ได้ใช่ไหมล่ะต้องลองอีกลองอีกบ้านเรามีนมนี่นะกินนมบ้างดีกว่าเอ๊ะขวดได้แค่นี้ไม่น่าจะอิ่มนะเอาขวดใหญ่ๆดีกว่าแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โอ้ทำไมได้มาขวดใหญ่จังเลยกินอิ่มเลยแหละทีนี้อุ้ยดีจังเลยอ่ะดีจังเลยอุ้ยถ้าเสกนมได้งั้นเราก็ต้องสามารถเสกอย่างอื่นได้ด้วยสิอุ้ยดีดีต้องลองอีกลองอีกท่านพ่อเราชอบดมยาดมนี่นะดีละถือโอกาสนี้เก่งท่านพ่อหน่อยแล้วกันอันเนี้ยอันนิดเดียวคุณพ่อดมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเราจะเสกเป็นอันใหญ่ใหญ่เริ่มเลยแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้ท่านพ่อต้องชอบแน่ๆเลยใหญ่ขนาดนี้เสกอะไรอีกดีนะอ๋อเรายังพอมีเงินเก็บ50บาทงั้นเราเสกเงินแล้วกันแตงโมโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่โหเขาได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหบ้านเรากำลังจะรวยแล้วโหยตังเยอะจังเลยตังเยอะจังเลยข้าจะเอาอีกข้าจะเสกอีกคาถาคาถาหายไปไหนแล้วเฮ้ยคาถาหายสร้อยสร้อยข้าก็หายไปด้วยคาถาวิเศษก็หายสร้อยก็หายดีนะที่เรายังเหลือเงินกับสิ่งของนั้นอยู่ตังของข้าทำไมกลายเป็นเศษกระดาษไปหมดแบบนี้ที่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้ายายเตือนแล้วนะอย่าใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดอ๋อคุณยายเคยบอกว่าห้ามใช้ของวิเศษไปในทางที่ผิดของที่เราเสกมาได้มันก็สูญเสียไปหมดเลยข้าน่าจะเชื่อคุณยายตั้งแต่แรกอ่ะคุณยายค่ะหนูขอโทษต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วร้านยายขายทุกอย่างตอนโลภมากลาภหายเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่ายิ่งละโมบโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอสุดท้ายแล้วอ๋อเจ้าก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นแน่พี่โพนี่ก็มีคำถามนั่นก็คือพี่โพนี่เสกอะไรเป็นอย่างสุดท้ายคะถ้าน้องๆรู้คำตอบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่โพนี่ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่โพนี่สำ
ำหรับวันนี้นะคะพี่พนิก็ต้องขอตัวลาไปก่อน